ต่อผมแล้วก็มีตัดผมเสียออกไปด้วยคือแบบทำหลากหลายอย่างมากๆทั้งฟอกใช่ป่ะฟอกเสร็จเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงก็ยังไม่ค่อยชอบก็กลายเป็นสีชมพูพอเป็นสีชมพูเสร็จอยากทำผมยาวให้เหมือนโรเซ่อีกก็คือเราอยากให้เหมือนคนที่เรารักอะเข้าใจปะเพิ่มสบายมากเลยปล่อยคลิปก่อนปล่อยคลิปก่อนสวัสดีค่ะตอนเข้าสู่ channelวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยเหมือนกันอีกหนึ่งวันเพราะเราจะทำสีผมตามใคร Blackpink in your area ตามโรเซ่นะคะครั้งนี้นะคะมาทำผมกับพี่เปโดนะคะถ้าเกิดใครเคยดูวอล์กตอนที่ไปรับปริญญานะคะพี่เปโดก็ขวดเป็นคนที่แบบผักเปียให้ยาวเฟื่อยนี่ถอดผมต่อออกแล้วนะผมก็จะดูแบบบางๆหน่อยบางปะบางอยู่แหละโอเคแต่ว่าครั้งนี้นะปุ้มก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไม่รอดหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าการที่ทำสีผมตามโรเซ่นั้นมันจะเหมือนโรเซ่หรือเปล่าเรากลัวมากเลยว่ามันจะไม่รอดแต่คือปุ้มอ่ะชอบใช้แบบเหมือนฟิลเตอร์ใน Instagram ใช่ป่ะในสตอรี่ว่าแบบให้ดูว่าสีผมไหนเหมาะกับเราเว้ยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสีผมชมพูก็แบบไม่ไก่กานะแกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำผมสีชมพูอ่ะแล้วเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหน60หรอก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้คือยิ่งโรเซ่ผมสีชมพูด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบชอบศิลปินใช่แล้วก็อยากทำตามมาเดี๋ยวไปดูกันเราจะทำสีผมสีตามโรเซ่เนี่ยถ้าเกิดใครอยากทำเนี่ยต้องกัดกี่รอบฟอกกี่สีรอกี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวดูกันแต่ว่าผมปื้มเนี่ยขอลองฟอกก่อน1รอบเพราะว่าปลายนี่คือตื่นเต้นมากปลายผมแบบเป็นตื่นเต้นเพราะว่าปลายผมมันแปลกเจอกันเด็กค่ะเดินเล่นได้ค่ะเอ้ยฉันปวดตูดมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงครึ่งแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือฟอกตรงโคนนะคะก็คือตอนแรกอะฟอกทุกอย่างเลยยกเว้นโคนเสร็จปุ๊บพอสีเป็นตามที่ต้องการแล้วเราก็มาทาตรงโคนต่อพอตรงโคนได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มทาโทนเนอร์เสร็จปุ๊บพอเราผ่านโทนเนอร์ไปปุ๊บเราก็จะไปย้อมสีผมปึ้มบุญอุ้ยเนี่ยมันดึงแล้วมันแบบนี้เลยอุ้ยทำยังไงล่ะวะพวกเราเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลมต้องเอาออกแม่มันใส่จริงนะเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะตามลำดับมันก็จะรู้สึกแสบมากๆตอนแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แสบแต่ว่ามันก็ทนได้มันก็ทนได้พออีก1รอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสระผมตอนนี้เป็นเวลา 5:00 นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงอาทิตย์เริ่มตกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 นจะมาใส่อีกรอบแป๊บนึงอย่าเพิ่งตัดสินว่าแบบอะไรยังไงเดี๋ยวมันจะอ่อนเองก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายตลอดเวลาจนถึงเป็นเฉดโรเซ่เราต้องทำให้ได้40กว่านาทีนะคะกว่าจะได้ผมทรงนี้มาสีนี้มาจะบอกว่าสีเนี้ยคือเดี๋ยวต้องรอมันเฟดก่อนนะคะก็คือวันนี้ห้ามสระผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็สระไปเรื่อยๆมันจะเป็นสีแบบว่าสีอะไรนะโรสโกค่ะสีโรสโกเนี่ยแหละแล้วก็ตัดผมเสียออกไปด้วยเพราะว่าตัดผมบุญออกไปก่อน1แมตช์นะคะขอบคุณพี่เบทมากพอดีที่อยู่มานานนมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถมาติดต่อนางได้โดย IG ก็ได้เปโดซาลอนค่ะก็สามารถมาทำกันได้นะคะที่นี่ปึ้มชอบมากเพราะว่าเป็นบ้านของพี่เปโดเองนั่นแหละดัดล่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างคิวทองนิดนึงดังนั้นก็นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายดูว่าลุคเต็มๆแล้วเป็นไง
ตอนนี้นะคะปุ้มก็กำลังจะไปบ้านพี่เปโดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อไปลงสีชมพูทับนะคะเพื่อให้มันเป็นสีชมพูจริงๆแบบเหมือนเวลาเฟดหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นได้จาก MV Love Sick Girl นะคะที่โรเซ่เนี่ยเขาได้ไปย้อมผมมาก่อนหน้านั้น1วันใช่ปะที่ดู Walk Night ของ Blackpink อ่ะอีกวันนึงเขาไปถ่าย Love Sick Girl คือมันจะเป็นสีชมพูแบบสีชมพูแจ๋นๆหน่อยแล้วพอเฟดอ่ะคือมันน่ารักมากมันเป็นสีแบบชมพูนมซึ่งแบบอันนั้นแหละคือสิ่งที่ชอบเดี๋ยวเจอกันบ้านพี่เปโดมันต้องชมพูแล้วแหละคือเราก็อยากให้มันแบบเหมือนตามที่เราพูดไว้ไงว่าทำสีผมเหมือนโรเซ่เราจะเหมือนโมเซ่ไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามนั้นที่ถูกต้องนี่ก็คือเป็นสีผม1วันนะคะหลังจากที่มันเฟดแล้วเข้าใจใช่ป่ะซึ่งปื้มอ่ะได้ไปสระเพิ่มนะคะ3รอบที่ร้านเขากลับบ้านมาอีกสระอีก3รอบแสดงป่ะก็คืออย่างนี้เว้ยเพราะว่าปื้มอยากให้ผมมันแบบเป็นสีตามเฉดที่ถูกต้องสักทีตามชื่อคลิปนะคะคือเราต้องทำตามโรเซ่นึกออกป่ะคือมันถ้ามันไม่เหมือนเนี่ยคือมันก็แบบไม่คือแล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปนะคะวันนี้ปื้มก็ได้สระอีก1รอบมันก็จะได้เป็นชมพูที่ปื้มแบบสมใจอยากสมใจปรารถนาปุ้มก็ถือว่าปุ้มแฮปปี้มากๆเลยนะสำหรับผมสีนี้คลิปทำผมสีเหมือนโรเซ่ยังไม่จบนะคะนึกว่าจะจบแล้วแต่เปล่ามานั่งคิดนอนคิดอะไรคิดก็รู้สึกว่าหัวเราลิ้มไปไหมคราวนี้นะคะเราจะไปต่อผมค่ะต่อผมยาวๆเหมือนโรเซ่เดี๋ยวไปต่อผมกันน้องดูไว้ว่าอยากเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือสีประมาณนี้ก่อนแล้วเราเวลาเฟดเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูแบบนมๆที่เราอยากจะให้เป็นอุ้ยสีสวยมากอุ้ยชมพูใสๆนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เป๊กกี้เทสผมปึ้มก่อนว่ามันไปต่อได้ไหมอย่างเงี้ยหรอแม่ใช่แล้วก็ปรับสีนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนหนึ่งช่อปลายมีความนมอันเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นทรีทเมนต์ไงคือถ้าเกิดใครเป็นคนย้อมสีผมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทำลายเส้นผมเป็นผมที่ผ่านสงครามมาเยอะมาเป็นทรีทเมนต์สีผมLove Sick Girl ป่ะหรือว่า Ice Cream Chilling Ching หรือ Ice Cream Chilling ก็เดี๋ยวรอผมต่อนะคะคราวนี้ก็จะต่อผมเป็นเคราตินเหมือนเดิมนะคะซึ่งเคราตินที่ใช้อ่ะจะเป็นสีเคลียร์ค่ะคือสีเคลียร์คือมันจะเป็นแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยขาวใสๆเวลาเราต่อไปปุ๊บมันก็จะเนียนกับสีผมเราเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสีผมอ่อนอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะมาต่อผมก็แนะนำต่อเป็นเคราตินคือปุ้มชอบต่อแบบเคราตินเพราะว่า1มันเบา2คือถ้าเกิดเราแบบรักษาโคนผมไม่ให้พันกันอ่ะคือค่อนข้างอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ถึกทนดีปุ้มชอบมากๆเวลามัดผมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บแล้วมันก็ทำทรงได้สวยดีเนียนกว่าต่อแบบเทปนะถ้าสำหรับแบบปุ้มวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปหลากหลายชั่วโมงมากๆเลยเดี๋ยวยังไงนะคะพรุ่งนี้จะไปถ่ายกับแสงธรรมชาติให้ดูนะคะนี่นะคะก็คือเป็นสีผมสีชมพูของปื้มชอบไหมคือถ้าเกิดออกแดดนะคะมันจะแบบมีความสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะคะครั้งนี้นะคะปื้มก็ได้ลงทรีทเมนต์นะคะตรงนี้ด้วยที่ปื้มแบบเคยย้อมเคยฟอกมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นผมต่อนะคะซึ่งต่อผมแล้วก็มีตัดผมเสียออกไปด้วยคือแบบทำหลากหลายอย่างมากๆฟอกใช่ป่ะฟอกเสร็จเป็นสีม่วงก็ยังไม่ค่อยชอบก็กลายเป็นสีชมพูพอเป็นสีชมพูเสร็จอยากทำผมยาวให้เหมือนโรเซ่อีกคือหมายถึงว่าเราไม่ได้อยากเหมือนโรเซ่นะแต่สีผมอะคือเราอยากให้เหมือนคนที่เรารักอะค่ะ
ข้าใจปะเออละครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้มันสุดโต่งไปเลยก็เลยตัดสินใจมาต่อผมแล้วก็ทำสีผมใหม่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นไงถ้าเกิดใครชอบสีผมนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกปื้มใต้ล่างนี้ด้วยนะบ๊ายบาย